แกนนิ้วเร็วมากครับลื่นไหลไวมากนะครับอันนี้คือลอม g r อาัเดี๋ยวเปิด Facebook ให้ดูนะครับนี่ฮะทัดแบบว่าลื่นมากครับคลิปนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการลงลอม G R นะครับเป็นลอมโมนะครับของมือถือเสี่ยวมี่นะครับใช้ได้หลายรุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างแล้วก็ใช้กับมือถือเสี่ยวมี่รุ่นไหนบ้างแล้วต้องทํายังไงบ้างข้อมูลถึงจะไม่หายนะครับไม่ต้องมาลงแอป,ปลงเกมมาตั้งค่าอะไรกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในคลิปเลยนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาลังใจผมด้วยนะอันนี้ก็เป็นหน้าหลักของตัวลอม GR นะครับก็เป็นภาษากรนะคะถ้าใครเข้ามาแล้วอ่านไม่ออกนะฮะก็กด ทานเ a ล e ตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดแปลเป็นภาษาอื่นได้นะครับภาษาอังกฤษภาษาไทยก็ยังแ,แปลได้เลยนะครับแต่เดี๋ยวลอมตัวนี้คนที่จะย้ายลอมไปได้นะครับจะต้องใช้ตัวเป็นลอม EU อยู่นะครับเพราะพื้นฐานของลอม GR ก็คือลอม EU แล้วเขาเอามาโมให้มันลื่นมากขึ้นนะครับก็ลอม EU มันมีอยู่2เวอร์ชัน เวอร์ชันสะเทียนหรือ Stable นะครับกับเวอร์ชัน weekly นะครับหรือ Beta หรือ,อขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ลอมตัวไหนอยู่นะครับลิงก์ Link เนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูที่ตัวเครื่องแล้ก่อนนะครับว่าเราใช้ลอมเวอร์ชั่นไหนอยู่ที่เป็น eu นะก็กดเข้ามาดูที่อุปกรณ์ของฉันนะครับ ตรงนี้นะฮะก็จะเห็นอยู่นะฮะอ,อย่างของผมเนี่ยผมใช้เบต้าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปดาวน์โหลดล o m g r ก็จะต้องเอาให้มันเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเบต้าก็ย้ายไป Beta เบต้า,า,าไ,ได้เท่านั้นเสถียรก็ย้ายไปเสถียรได้เท่านั้นนะครับห้ามย้ายข้ามเพราะถ้าย้ายข้ามเนี่ยข้อเราจําเป็นที่จะต้องฟอร์แมต นะครับเราจะเป็นที่จะต้องฟอร์แมตถ้าฟอร์แมตข้อมูลมันหายหมดนะครับแต่ในคลิปนี้จะย้ายในกลุ่มเดียวกันนะครับผมใช้เบต้าอยู่ทีนี้เวลาที่เราดาวน์โหลดนะเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไปให้นะครับก็เตรียมไว้ให้ทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้ EU แบบ Stable อยู่ก็เข้ามาลิงก์นี้ผมจะแนบอยู่ใต้คลิปนะครับซึ่งตรงนี้ให้เพื่อนๆนะดูนะครับดูชื่อไฟล์นะครับ ให้เอาลอมที่ตรงกับรุ่นของมือถือเราเท่านั้นนะครับถึงจะใช้งานได้นะครับไปเอาผิดรุ่นมาก็เครื่องอาจจะบริกได้นะครับอ่าตอนนี้ก็ตรงนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะผมไม่อธิบายแล้วมาเอาให้ตรงกับชื่อรุ่นมือถือเดียวเองใช้งานนะครับโอเคแต่นี้ในคลิปเนี้ยผมใช้เบต้าอยู่เพราะฉะนั้นผมจะไปอีกลิงก์หนึ่งนะครับอ่าผม เพราะว่าของตัวลอมเนี่ยเขามีแยกกันอยู่ของผมก็จะไปตัวเบต้าเบต้าเนี่ยจะมีลอมตัว GR เนี่ยเยอะกว่านะครับอ่าเดี๋ยวนะอ่ามันจะเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวซูมไปให้ดูตรงเนี้ยโฟลเดอร์ของของตัวเออ่ของตัวเบต้าเนี่ยเขาจะแบ่งตามเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันที่เราใช้งานก็ ถ้าเอาอันล่าสุดนะครับนะีก็อย่างตอนนี้ก็ดูตามวันล่าสุดวันที่ผมอัดคลิปเดือนมีนายนนะครับวันที่14ก็ล่าสุดก็คือ2169นะครับปีเดือนวันนะครับเขาเรียงแบบนี้ผมก็แตะเข้าไปที่2169อ่าทีนี้ก็ไปหาดาวน์โหลดนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายรุ่นเลยนะครับอันนี้อันนี้ให้ดูนะฮะอ่าเนี่ยจะเห็นว่ามีวิเซลมีเนี่ยหลายรุ่น คนที่ใช้ลอม EU Beta อยู่เนี่ยก็จะโชคดีหน่อยเพราะว่าตัว Stable เนี่ยมันมีไม่กี่รุ่นถ้าเป็น Beta เนี่ยจะมีมีเยอะกว่าอย่างรุ่นของผมเนี่ยมี11อ l ลต a เก็ไม่มีไม่มีลอม GR แบบที่เป็นเอ่อ s เ a b l e นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องใช้ตัว Beta เนี่ยผมก็จะต้องดาวน์โหลดตัวนี้ Xiaomi อ่าอย่างผมเนี่ย ใครใช้มี11อัลตราเหมือนผมก็โหลดตัวนี้เลยเสียมี่มี11 Pro มี11เอัลตร้า2169นะครับเวอร์ชัน12 1 1อ0อ่ะอันนี้ก็กดดาวน์โหลดไปปกตินะครับกดดาวน์โหลดไปปกติอันนี้ผมแคนเซลเพราะว่าผมดาวน์โหลดไปเสร็จแล้วอ่าทีนี้มาถึงขั้นว่าเราจะทำยังไงบ้างในเครื่องของเราเพื่อไม่ให้มีปัญหาตอนที่ไปติดตั้งนะครับอ่าให้เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการ เอารหัสล็อกหน้าจอนะครับรหัสล็อกหน้าจอลายนิ้วมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหาวิธีเอาออกก็คือเข้ามาที่จอ,อตรงนี้นะครับให้มาที่รหัสผ่านและความปลอดภัยนะครับแตะเข้าไปอ่าแล้วเราก็มากดปิด ล็อกหน้าจอนะครับตอนแรกเนี่ยมันจะเปิดอยู่ถ้าใครตั้งไว้นะตรงนี้ต้องอ,ออกก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาตอนที่เราลงใน TWRP นะครับอ่าตรงนี้เราใส่รหัสล็อกหน้าจอเข้าไปเมื่อเราใส่ไปแล้วเรากดถัดไปนะครับเราเลือกปิดใช้งานล็อกหน้าจอนะครับเขาก็จะมีแจ้งเตือนมาว่าเนี่ยถ้าปิดไปนะไอไลน์นิ้วมือทั้งหลายเนี่ย มันจะหายหมดไม่เป็นไรคะเดี๋ยวเรามาใส่ที่หลังได้นะคะอ่านี่นะฮะกดอ่าเห็นไหมฮะมันจะปิดไายนิ้วมือไปด้วยเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็โหลดลอมอะไรมาเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยทำการกดรีบูตเครื่องนะครับกดรีบูตเครื่องแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้เลยนะครับผมชอบใช้วิธีนี้ เพื่อเข้าตัว TWRP หรือใครจะปิดเครื่องแล้วไปกดปุ่ม power ของปุ่มเพิ่มเสียงเอาเองก็ได้นะอ่าแต่ผมเนี่ยผมจะชอบวิธีนี้มากกว่ามันง่ายดีนะครับกดเลื่อนรีบูตมาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้เลยนะครับมันก็จะเข้า TWRP มาเข้า TWRP มานะครับสิ่งที่เราจะทำนะครับตรงนี้ ถ้าเผื่อใครกลัวว่าเอ,อ่ออาจจะไม่ชอบลอม GR นะครับอยากใช้ลอมเดิมอยากย้อนกลับมาเหมือนเดิมแนะนำว่าให้เข้าไปแบ็กอก่อนนะครอันนี้เดี๋ยวผมก็จะแบ็กออพไว้ก่อนนะฮะ,ะตรงนี้ก็กดเข้ามานะครับเลือกให้หมดเลยนะครับทุกอันเลยนะฮะแล้วก็มากด Edible Compression ตรงนี้ไว้ด้วยนะฮะเสร็จแล้วก็เราก็กด Swift to แบ็กอัพเลยนะครับหรือใครจะไปใส่ใน OTG อะไรก็ได้แต่ที้ผมไม่ได้เสียบ OTG ผมก็เอาลงเหลือความจำเครื่องไปเลยนะฮะตรงนี้เรากด Swift t แบ็ c อัพไปนะครับก็รอมันทำจนเสร็จนะฮะนี่จะใช้เวลานานนิดนึงนะครับวันนี้เขาคำนวณออกมาได้เนี่ยประมาณเท่าไหร่เนี่ยสามสิบจิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันบีบอัดแล้วเนี่ยก็จะได้ขนาดเล็กลงนะครับการแบ็ k อัด้วย TWRP เขาก็จะมีเขียนไว้ด้วยนะครับว่า ไม่รวมถึงการแบ็กอัพพวกไฟล์ต่างๆที่เราดาวน์โหลดมานะครับหรือรูปภาพนะครับตรงนี้ถ้าอยากจะแบ็กอัพต้องไปแบ็กอัพด้วยวิธีอื่นนะครับ sd card หรืออัพขึ้นคราวหรือต่อสายชาร์จเข้าคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับแต่ในคลิปนี้นะครับข้อมูลไม่หาย,ยู่แล้วนะครับอันนี้ผมแค่แบ็กอัพตัวลม eu ที่ผมใช้ไว้นะครับเผื่อในกรณีที่แบบว่าใช้ l ลอม gr แล้วไม่ชอบนะครับอยาจะย้อนกลับมาใช้ลอม eu เหมือนเดิมก็สามารถไปใช้ฟังก์ชันใน twrp ในการรีสโตร์ได้เลยนะครับอันนี้ทำไว้เฉยๆนะครับแบ็กอัพเสร็จแล้วนะครับเราก็กดแบ็กกลับมานะครับในหน้านี้นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้ามาทำการวิปนะครับแต่วิปตรงนี้ไม่ต้องกลัวข้อมูลหายนะครับให้เลือกตามคลิปนี้เลยนะครับเลือกแค่ ดาวิกนะครับดาวิกอาร์ตแนะครับตรงนี้เป็นข้อมูลชั่วคราวนะครับเป็นอาร์ตแคทกับแล้วก็แค่อันเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเลือกอันอื่นเนี่ยจะทำให้ข้อมูลในเครื่องหายนะครับเลือกบรรทัดเดียวเท่านั้นนะครับดาวิกอาร์ตแนะครับเสร็จแล้วกดสวิปเลยครับอ่ามันจะมันจะทำการวิปไปนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรา กด back ออกมานะครับกด back นะครับอ่าเมื่อ back มาแล้วนะครับเราเข้ามาที่ install นะครับ install ตรงนี้ก็มาเลือกตัวไฟล์ ROM นะครับตรงนี้ย้ำอีกครั้งว่าให้ตรงรุ่นนะครับอ่า ROM GR เนี่ยที่ผมโหลดมานะครับก็เป็นเนี่ยนะครับี1 1 ultra 21.6.9ตรงนะฮะตรงนี้ตรงรุ่นเราก็กดที่ไฟล์ zip ไปเลยนะครับแล้วก็กด swipe to Confirm Flash นะครับกดไปนะครับอ่าตรงนี้มันก็จะทำการแฟลชไปนะครับก็รอจนกระทั่งมันทำการ f l a ลชเสร็จนะครับอ่าเมื่อเสร็จไม่มี Error นะครับให้เรากดปุ่ม i ิฟ Javik อีกทีนึงนะครับเสร็จแล้วก็ Reboot System เลยครับ ช่วงนี้ก็รอลอมมันทำการติดตั้งนะครับหน้าประมาณ5นาทีนะครับอ่าเห็นไหมฮะไม่ถึง5นาทีนะครับเร็วมากนะครับเสร็จแล้วอ่ามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่าดูนะครับว่าข้อมูลหายไหมนะครับแอปอัพอยู่นะฮะ a c e b o o k อะไรเนี่ยไม่ต้องมาไม่ต้องมาลงใหม่นะครับข้อมูลยังอยู่นะฮะเกมเกมยังอยู่ไฟล์นะครับ มาดูเซตติ้งกันนะครับเห็นไหมฮะมาเป็นมี UI 12.6ส o งลม GR เรียบร้อยแล้วนะครับไฟล์ไม่หายนะครับข้อมูลไม่หายแอปไม่หายอ่าเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูนะฮะเอ้ยเปิดไฟล์ให้ดูนะครับนี่ไฟก็ยังมีนะฮะนี่ฮะไฟล์อมผมยังมีอยู่เลยนะครับนี่นะฮะสบายใจได้ครับไฟล์ยังมีอยู่นะครับ ไม่มีอะไรหายเลยนะฮะเราจะได้แต่ความลื่นไหลามาแค่นเองนะครับก็ท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมชวนกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อพาคลิปใหม่แล้วบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ